หอยทอดกระทะร้อนของนานาเนี่ยหน้าตาน่าสนใจมากๆเลยนะเพราะหอยทอดของเราเนี่ยจะเป็นหอยทอดแบบเอาไปคลุกแป้งคลุกเกล็ดขนมปังทอดเรียกได้ว่ากรอบกรวบเลยที่สำคัญมีผงมาล่าโรยข้างหน้าบนหอยกระทะร้อนด้วยล่ะวันนี้เราใช้สูตรนี้นะจ๊ะแป้งประกอบอาหารตราโกกิห่อแบบนี้ใส่ลงไปแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ข้นขึ้นก็ลดแป้งอยากได้เหลวขึ้นก็เพิ่มน้ำหรืออยากให้กรอบขึ้นใช้โซดาเย็นจัดๆ จะทำให้ตัวแป้งประกอบอาหารตราโกกิสามารถชุบของเสร็จแล้วกรอบได้มากขึ้นด้วยค่ะเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะแล้วชอบมากที่เกล็ดของเขาโตแบบนี้เลยแมลงผู้ที่นานาบอกค่ะซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอาออกมาจากนั้นแกะเปลือกออกซับให้แห้งหน่อยเวลาคลุกกับแป้งชุบทอดจะได้คลุกแล้วติดง่ายนะคะคลุกลงไปให้ทั่วจากนั้นใส่ลงไปในเกล็ดขนมปังของเราแบบนี้เลยค่ะโอ้โหสีสันเผ็ดจัดจ้านมาแบบนี้เลยค่ะมาล่าเนาะมันก็ต้องหนำๆอย่างนี้หอยแมลงผู้กับผงมาล่าหนำๆแบบนี้เผ็ดจัดจ้านอร่อยแน่นอนโดยต้นหอมนะคะหอยทอดต้องมีต้นหอมจริงๆแล้วก็เสิร์ฟกับผักชีของเราช่อนึงนะจ๊ะหอยทอดกระทะร้อนมาล่าเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะคะรับรองว่าที่บ้านต้องร้องโอ้โหที่สำคัญอร่อยมากๆเลยล่ะ